ฟ้องด้วยภาพเบื้องหลังคณะราษฎรที่แท้จริงวงเล่าธนาธรและแกนนำเด็กปลดแอกรวมถึงทีมงานฟ้าเดียวกันมากันครบทีมคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์แค่เริ่มก็ล้มเหลวทุกฝ่ายตั้งแง่ไม่เอาอีกฝั่งสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันเพื่อสัปดาห์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเรื่องนี้ต้องบอกให้ภาพแทนคำบรรยายครับเมื่อชาวโซเชียลแคปและแชร์รูปภาพจาก Facebook ของพันศักดิ์ศรีเทพผู้ที่ถูกคสช.ฟ้องและมีอานนท์นำพาเป็นทนายความว่าความให้โดยเป็นรูปภาพบรรยากาศการดื่มกินสุราพร้อมกับแกล้มที่มีเนื้อดิบวางในวงอย่างโดดเด่นผู้ที่เข้าร่วมวงก็มีทั้งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอานนท์นำพาสิริวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจ่านิวไพดาวดินหรือจตุพัฒน์บุญรักษารวมถึงธนพลอิ๋วสกุลบรรณาธิการนิตยสารฟ้าเดียวกันลูกน้องธนาธรก็ร่วมวงด้วยเรียกว่ามากันพร้อมหน้าพร้อมตาว่ากันว่าโพสต์นี้ของพันศักดิ์โพสต์ไว้ภายหลังที่อานนท์นำพาหนึ่งในแกนนำคณะราษฎรได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งวงเล่าก็น่าจะเป็นงานเลี้ยงต้อนรับอานนท์เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาและจากโพสต์ที่แชร์ต่อๆกันไปมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากและมีไม่น้อยที่บอกว่าภาพความสัมพันธ์ของคนในวงเล่าพร้อมแกล้มเนื้อดิบคณะลาบกลุ่มนี้เป็นการบ่งบอกตามที่หลายฝ่ายได้วิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าติดตามการก่อตัวของม็อบ3นิ้วถึงขบวนการที่อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนแกนนำเยาวชนออกมาเคลื่อนไหวนั้นมีทั้งนักการเมืองนักธุรกิจนายทุนนักวิชาการนักเคลื่อนไหวองค์กรต่างชาติกลุ่มโซเชียลมีเดียต่างชาติกลุ่ม NGO และรัฐบาลต่างชาติที่มีทัศนคติและการปฏิบัติการไปในทิศทางเดียวกันกับธนาธรและปิยบุตรแสงกนกุล2คู่หูแห่งคณะก้าวหน้าเพียงแต่ที่ผ่านมาธนาธรและปิยบุตรไม่ได้ออกมาเป็นแกนนำม็อบด้วยตัวเองจนถูกตั้งฉายาว่ากล้าทำไม่กล้ารับเป็นอีแอบที่ให้เยาวชนออกหน้างานนี้ก็เลยฟ้องด้วยภาพให้รู้กันชัดๆแล้วว่านี่ไงวงเล่าคณะลาบน้ำตกเบื้องหลังคณะราษฎรที่แท้ทรูหลังรัฐบาลเสนอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากสมาชิกรัฐสภาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาวิกฤตประเทศอันเนื่องมาจากการชุมนุมของคณะราษฎรที่ยื่น3ข้อเรียกร้องให้นายกลาออกแก้รัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทกกัน2วัน2คืนได้ข้อสรุปว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดนึงเพื่อเสนอแนวทางปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยให้รัฐสภาเป็นเจ้าภาพดำเนินการชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสภาจึงประสานไปยังสถาบันพระปกเกล้าให้ช่วยออกแบบโครงสร้างของคณะกรรมการชุดนี้พร้อมประเด็นที่ควรจะนำมาหารือกันซึ่งสถาบันพระปกเกล้าก็เสนอมา2แบบให้เลือกแบบที่1ให้มีผู้แทนจากฝ่ายต่างๆเช่นสสฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลตัวแทนของวุฒิสภาและตัวแทนขององค์กรอื่นๆมาร่วมเป็นกรรมการแบบที่2ให้มีคนกลางที่มาจากการเสนอของฝ่ายต่างๆหรือประธานรัฐสภาเป็นผู้สรรหาหรือแต่งตั้งคณะกรรมการหรือถ้าไม่เป็นที่ถูกใจก็มีแบบที่3ก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างแบบที่1กับแบบที่2แต่ยังไม่เป็นที่ตกลงว่าจะเลือกแบบใดก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วเมื่อชวนหลีกภัยบอกว่าได้ยกหูไปขอให้อดีตผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่มีประสบการณ์อย่างอดีตนายกอดีตประธานรัฐสภาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโดยในส่วนของอดีตนายกนั้นอานันต์ปัญญารชุนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้ตอบรับแล้วส่วนสมชายวงสวัสดิ์อยู่ต่างประเทศยังติดต่อไม่ได้เท่านั้นเองครับศิระเจนจาคะสสพรรคพลังประชารัฐก็ออกมาโวยชวนหลีกภัยว่ารวบอำนาจไปเชิญอดีตนายกโดยที่ยังไม่ได้ปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาก่อนโดยเฉพาะคนที่ไปเชิญมาล้วนเป็นผู้สูงอายุเก่าแก่ล้าสมัยหมดสภาพเหมาะที่จะเอาไปดองเค็มมากกว่ามาปรองดองที่สำคัญคือแต่ละคนล้วนมีจุดยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทั้งสิ้น
อย่างอนันต์ก็เพิ่งเสนอให้นายกลาออกส่วนอภิสิทธิ์นี่ชัดมาตั้งแต่ต้นว่าไม่เอารัฐธรรมนูญไม่เอารัฐบาลที่สืบทอดอำนาจยิ่งสมชายก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นคนของใครก็ไม่รู้ว่าศิระได้รับสัญญาณจากผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคในรัฐบาลหรือต้องการเป็นข่าวตามภาษาขาเปรี้ยวประจำสภาจึงได้ออกมาทะลุกลางปล้องแบบไม่มีสัมมาคารวะเช่นนี้ขณะที่สุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านจากพรรคเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้แสดงท่าทีว่าฝ่ายค้านจะไม่เข้าร่วมก็ออกมาพูดในเชิงแบ่งรับแบ่งสู้ขอรอดูท่าทีก่อนว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมานี้จะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายหรือไม่มีภาคประชาสังคมเข้าร่วมหรือเปล่าและจะมีการพูดคุยถึง1ใน3ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนซึ่งหมายถึงการปฏิรูปสถาบันหรือไม่ส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรนั้นแถลงชัดเจนว่าไม่เข้าร่วมเพราะไม่เชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะแก้ปัญหาได้ตราบใดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นต้นตอของปัญหายังไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้จึงเป็นเพียงละครการเมืองของฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นพร้อมย้ำ3ข้อเรียกร้องเดิมก็คือนายกลาออกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนอกเหนือจากนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าแนวคิดการตั้งคณะกรรมการปองดองสมานฉันท์เพื่อมาหาทางออกร่วมกันเพื่อคลี่คลายวิกฤตประเทศจะไม่มีอำนาจทุบโต๊ะสั่งการไม่มีผลผูกพันกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งและถ้าคำแนะนำที่ออกมานั้นเป็นแนวทางที่ส่วนประชาชนส่วนใหญ่นั้นเห็นคล้อยด้วยก็ตามแต่ยังไงก็ตามก็จะน่าจะเกิดเป็นพลังที่กดดันทุกฝ่ายให้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้สามารถนำไปเดิมเนินการเป็นแนวทางได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่เมื่อจับท่าทีของแต่ละฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านผู้ชุมนุมต่างล้วนแต่ตั้งแง่แบบไม่ยอมลดราวาสอกันอย่างที่เห็นคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ก็คงพึ่งหวังได้ยากว่าจะเป็นเครื่องมือผ่าทางตันในวิกฤตครั้งนี้ครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์พิจารณาออนไลน์นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ mgronline.comและก็นอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมในทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ